คือคุณผมต้องอธิบายแทนเด็กให้คุณป้าฟังนิดหนึ่งคือค่อยๆคุยก็ค่อยๆพูดจากับแท็กซี่ที่ขี้เกียจเนี่ยครับไม่ได้ฮะผมเคยทำอย่างนี้แต่ว่าผมไปนั่งในรถแล้วก็โวยวายบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปตามกฎหมายเนี่ยครับต้องไปแล้วแท็กซี่ก็แบบผมไม่ไปเหมือนก็แบบชีวิตจะแบบจะเป็นจะตายการขับรถไปส่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นเรื่องจะเป็นจะตายจนสุดผมก็ลงจากรถแต่ไม่ถึงขั้นไปนั่งหน้าแบบเด็กคนนี้แต่คิวถัดไปจะแบบนี้ไหมไม่คือแต่อาจารย์ศิโรจน์อาจารย์เคยมีอารมณ์นี้ป่ะอาจารย์ขึ้นแท็กซี่นะคือคอยแล้วถึงเวลาเปิดไฟแดงรับเข้าไปถึงอ้าวไม่ไปส่งเฉยผมคิดว่าทุกคนก็เคยเหมือนกันหมดแล้วหลังๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดช่วงเบรกสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเราก็จะรู้ว่าแท็กซี่ต่างประเทศชอบระบบทิปแล้วทุกวันนี้แท็กซี่ไทยก็ชอบระบบทิปแต่ว่าวิธีที่แท็กซี่ต่างประเทศทำเพื่อให้ได้ทิปคือการบริการผู้โดยสารให้นุ่มนวลให้มากขึ้นยกกระเป๋ายกนู่นยกนี่ให้ทุกวันนี้ผมเห็นวัฒนธรรมถึงอันนี้คนที่ขับแท็กซี่ถ้าดูอยู่ลอง SMS มาชี้แจงก็ได้ผมไม่เข้าใจว่าหลังๆนี้ผมไม่เห็นแท็กซี่ยกกระเป๋าให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าจะเอาทิปจากเขาแล้ววิธีเอาทิปนี่ก็ไม่เหมือนฝรั่งคือฝรั่งนี่คือเขาจะทอนให้เราก่อนแล้วเราค่อยให้ทิปเขาแต่วิธีเอาทิปของแท็กซี่ในไทยก็คือไม่คืนเงินทอนแล้วนั่งทำเนียนแต่ปัญหาในหลายกรณีอาจารย์ศิโรจน์มันไม่ใช่เรื่องของเงินด้วยซ้ำไปนะมันเป็นเรื่องของความขี้เกียจล้วนๆนะคือผมขึ้นแท็กซี่ทุกวันผมรู้เพราะว่าบางทีผมให้ตังค์เพิ่มตั้งใจบอกเลยว่าจะให้ตังค์เพิ่มแต่ว่าก็จะไม่ไปเพราะว่ากลัวรถติดแล้วก็กลัวรถติดคือกลัวรถติดจนวิตกจริตเหมือนกับคนที่กลัวรถติดไม่ควรจะมาประกอบอาชีพขับรถอ่ะผมงงจริงๆเจออย่างนี้แล้วแบบเรื่องของเงินยังแก้ได้ด้วยการให้เงินเพิ่มแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีชุมชนอะไรบางอย่างของแท็กซี่ซึ่งเขามีการพัฒนาความคิดอะไรพวกนี้หรือเปล่าที่ทำให้คือเวลามีพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันทั้งแพ็กเกจทั้งหมดนะครับผมคิดว่านี่ประหลาดมากเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่เข้าใจคือแต่ดีๆผมก็เจอนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมนั่งจากโรงพยาบาลบีเน็กซ์ศักดิ์สาทรไปเวิลด์เทรดรถติดมากนะฮะแกก็แนะนำให้ผมบอกไปขึ้นรถไฟลอยฟ้าแทนซึ่งผมก็ลืมนึกไปคือจะรีบไปนัดนะฮะออกมาจากโรงพยาบาลกุลีกุจอก็รีบเรียกแท็กซี่นะฮะรถติดพอสมควรแกก็เลยบอกว่าอ่ะให้แนะนำไปทางนี้เร็วกว่าเลยทำตรงเนี้ยนะครับคนน่ารักก็มีนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานการบริการต่างๆเนี่ยหลังๆเนี่ยมีแบบตะคอกสายหน้าขับไปเลยนะฮะอะไรทำนองนี้ก็มีและในขณะที่คุณภาพมาตรฐานของรถก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้สะอาดนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรจากเขาได้เลยอาจารย์พิษก่อนจะไปก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแท็กซี่กำลังใช้พื้นที่สาธารณะทำมาหากินให้กับตัวเองอยู่ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะด้วยมี4จุดหลักนะครับที่ผู้โดยสารเนี่ยไม่ค่อยสามารถหาแท็กซี่ได้หรือถูกปฏิเสธบ่อยครั้งก็จะมีหน้าห้างบาบุญครองหน้าห้างพันทิพย์ประตูน้ำนะฮะแล้วก็แถวสนามหลวงคือไม่ค่อยแต่ตอนนี้ผมว่ามันกระจายไปเกือบทุกที่แล้วฮะในแอร์พอร์ตเนี่ยลองคิดดูนะครับขนาดที่เขามาส่งคนที่ขาออกแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังไม่รับเลยอ่ะทั้งที่เขาต้องถูกไล่อยู่ตลอดเวลานะฮะมีคนมารอก็ขึ้นไปได้เลยก็ยังไม่รับฮะก็ยังต้องดูว่าไปที่ไหนไปยังไงครับจะเลือกที่ไปตลอดหรือไม่ก็จะให้ราคาเหมามาเลย500นั่งรถเนี่ย300นะฮะผมนั่งเนี่ย2ค่าทางด่วนเลยรวมเสร็จ300แต่จะเรียก500เนี่ยเยอะมากแต่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยเป็น คนจำนวนมากในกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพประกอบอาชีพนี้แล้วก็เหมือนกับว่าในแง่การรวมกลุ่มเนี่ยการรวมกลุ่มแท็กซี่เนี่ยน้อยนอกจากการรวมกลุ่มเป็นแท็กซี่เสื้อแดงผมยังไม่ค่อยเห็นกลุ่มอื่นแล้วก็กลุ่มที่มีจะกลายเป็นกลุ่มเพื่อทำธุรกิจรถเช่ามากกว่าทีนี้เนี่ยถ้ามันมีการรวมกลุ่มของคนขับแท็กซี่ที่ดีๆเยอะๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะทำใหผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยรู้ว่าจะไปติดต่อกับแท็กซี่รายไหนหรือกลุ่มไหนซึ่งอาจจะทำเป็นแบรนด์เลยว่าเป็นสติ๊กเกอร์แท็กซี่คันนี้เนี่ยมีเซอร์วิสมายมีจิตใจบริการผู้โดยสารที่ดีอย่างในต่างประเทศก็มีนะฮะมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นรถไฮบริดก็มีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมีรถที่บอกเลยว่าเป็นบริการดีรถสะอาดนะฮะแต่ในต่างประเทศเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง black cab ไม่ใช่ black cab black cab คือเป็นมิเตอร์นะครับแต่มันจะมีที่เราเรียกว่ามินิแคปก็คือที่เราต้องโทรเรียกมาที่บ้านก็คือรถคนปกตินี่แหละกลางคืนสามารถที่จะติดป้ายวิ่งเป็นแท็กซี่แทนได้เพื่อลดจำนวนของแท็กซี่นะครับให้คนมาใช้ได้เขาติดกล้องนะฮะ
ก็จะมีเรื่องความปลอดภัยมีเรื่องบริการที่ไม่ดีรัฐบาลก็บังคับให้ติดกล้องแล้วไม่สามารถจะปิดได้นะครับยกเว้นรถจะดับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีบริการไม่รับอะไรทำนองนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องถ่ายอะไรไว้เลยนะฮะก็จำแค่เลขทะเบียนไว้และสามารถโทรไปแจ้งเขาก็เช็คจากศูนย์ได้เลยนะครับว่าคนขับแท็กซี่คนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่าเราควรจะต้องหามาตรการพวกนี้มาใช้ด้วยก็ตามกฎหมายก็ปรับได้นะครับ 1,000 บาทนะครับแต่ต้องเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูครับนะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นที่พูดกันในสังคมเยอะตอนนี้ก็คือเรื่องของหลวงปู่เนนคำเนี่ยผมดูไม่จบแล้วฮะคมชั้นลึกเนี่ยนะฮะหลวงปู่เนนคำบอกว่าไร้เงาหลวงปู่เนนคำสิทธิ์รอเกอร์ห่มผ้าพระแก้วนี่เป็นการเขาจัดงานพิธีนี่คือพระแก้วที่เขาสร้างขึ้นมาเขาบอกเป็นองค์จำลองใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่นะในภาพนี้นะฮะตัวทีเอียงๆนิดนึงก็คือนี่คือจำลองขึ้นมาเป็นพระแก้วมรกตจำลองฮะที่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับอนุญาตสร้างแต่ว่าโอเคสร้างไปแล้วแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของบรรดาศิษย์ของหลวงปู่เนนคำหลวงปู่เนนคำยังไม่ยอมกลับเมืองไทยมาครับแล้วก็นี่คือผลงานเดี๋ยวขอภายนิดนึงฮะอะไรคือเหตุที่จะต้องมีการขออนุญาตเพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปเพราะว่าเป็นการจำลองพระแก้วมรกตเลยมีการตอนนั้นแต่ถ้าจะทำพระพุทธรูปอะไรก็ทำได้อยู่เป็นปกตินะใช่ใช่ก็นี่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงปู่เนนคำยังไม่ได้กลับมาครับก็อันนี้ไม่ได้มีใครห้ามไม่ให้กลับไม่ได้โดนคดีแต่อยากไม่อยากจะกลับแต่กลับมาก็อาจจะโดนคดีนะฮะอาจจะมีคดีรออยู่แต่ว่าผมเมื่อวานผมอ่านโทษทีครับเพิ่งวานอ่านความสัมภาษณ์ของผู้บริหารแบงก์กรุงไทยท่านหนึ่งให้ข้อมูลน่าสนใจมากนะครับเรื่องเงินทองของพระมีการประเมินเนี่ยนะฮะแบงก์กรุงไทยประเมินว่าทรัพย์สินของวัดในเมืองไทยทั้งหมดในรวมกันเนี่ยเท่าไหร่ทราบไหมฮะ1,000,000 ล้านบาท100,000 ล้านบาทวัดจนแบบจนเลยเนี่ยนะครับคงไม่จนจริงนะแต่ว่าจนระดับนิดหน่อยเนี่ยประมาณ 5-10 ล้านแต่ถ้าเป็นวัดที่ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ500 ล้านถึง 1,000 ล้านอันนี้วัดระดับกลางส่วนวัดระดับท็อปนี่ก็คงอีกเยอะครับครับนั้นความน่าสนใจคือทรัพย์สินของวัดเนี่ยเยอะมากกว่าที่เราคิดแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นเรื่องพระแก้วมรกตอะไรเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าวัดเนี่ยมีโอกาสในการระดมทุนจากสังคมได้ค่อนข้างมากทีนี้สังคมจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องแบบนี้ยังไงผมคิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันคือเขาควรจะต้องมีหน้าที่บางอย่างนะครับอย่างในตะวันตกก็มีปัญหาแบบนี้สมัยก่อนก็คือพวกโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็มีขีดความสามารถในการเก็บสตางค์แต่เขาก็ต้องปรับตัวนะฮะให้กลายเป็นให้บริการกลับคืนให้กับสังคมเพื่อความอยู่รอดของตัวโบสถ์ด้วยคือจะเอาแต่จะเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นพื้นที่ที่ให้คนหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในอเมริกาหรือว่าในยุโรปก็โบสถ์จะทำหน้าที่ในการรับเลี้ยงคนที่เป็นคนจรจัดมีที่พักอาศัยตอนกลางคืนมีอาหารมีเชลเตอร์นี่คือหน้าที่ที่ผมต้องขออภัยนะครับผมไม่ค่อยเห็นวัดไทยทำหน้าที่นี้เท่าไหร่มีกระแสวิจารณ์ตอนนี้ก็มีเยอะเพราะว่าจากกรณีหลวงปู่เนนคำเนี่ยพระมิสวนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในข่าวแล้วก็ครับพระพยอมก็ให้สัมภาษณ์ข่าวสดเนี่ยนะวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเปรียบเทียบพระมิสวนเนี่ยพระพยอมว่าดีกว่ายันตระเพราะว่ายอมศึกนะฮะพระพยอมเทียบให้เห็นคือเรื่องของพระมิสวนณเวลานี้มันมาถึงจุดที่ในสังคมที่มีการพูดคุยการถกกันถ้าคุณไปนั่งคุยกับคนเนี่ยเขาจะพูดกันว่าหนึ่งคือโอเคทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องเอาภาพในชีวิตส่วนตัว มาโพสต์ให้คนอื่นได้เห็นเพราะว่าการกระทำนี้ตอนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ในปัจจุบันใช่ไหมฮะก็คงเป็นยินยอมพร้อมใจด้วยแหละคือเท่าที่ผมดูจากคลิปที่ออกมาในช่วงแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้หญิงเขารู้สึกร้อนเนื้ อร้อนตัวเหมือนกันนะครับว่าไปทำให้พระท่านเสียหรือเปล่าใช่ไงนะฮะนี่คือการกระทำได้เกิดทำให้คนที่เคยมีศรัทธาไม่แต่เขาไปว่าผู้หญิงเรื่องเอาภาพมาลงได้ไงทุกคนในโลกนี้ก็มีภาพส่วนตัวกินข้าวกับแฟนก็เอาภาพลงเฟซบุ๊กเขาผิดตรงไหนฮะไม่คือพระเขามีแฟนเอารูปลงเฟซบุ๊กเขาไม่ผิดคือผมบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยผู้หญิงไม่คำนึงถึงชื่อเสียงที่พระองค์นี้ได้สร้างมาเพราะว่าประเด็นก็คือว่าไม่แต่ท่านตัดสินใจศึกแล้วไงครับท่านก็ขอไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วใช่ไหมถูกต้องการตัดสินใจของท่านเพื่อศึกเนี่ยเป็นที่พระพยอมพูดก็คือว่าตัดสินใจเพราะว่ายอมรับแล้วว่าพูดง่ายหลงรักผู้หญิงคนนี้นะครับก็ยอมศึกแล้วก็ไม่ต้องการทำผิดกฎของการเป็นพระวินัยทุกอย่างซึ่งอันนี้ถือว่าแฟร์เพราะว่าท่านตัดสินใจตามความถูกต้องมันไม่ใช่พระที่มีพระเยอะที่แอบไปมีนะมีอะไรกับผู้หญิงแล้วถึงเวลายังใส่ผ้าเหลืองอยู่ซึ่งอันนั้นแย่คือผมว่าข่าวนี้เนี่ยนะคือผมดูมา2วันผมก็แล้วผมคิดว่าในที่สุดธีมข่าวเลยนี่มันจะมาแนวนี้คือเป็นโทนในการด่าผู้หญิงใช่ไม่แต่ว่า
จริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะที่มีคน ไม่จริงไม่ผมต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงคือผู้หญิงที่คบกับพระที่เพิ่งศึกมาแล้วมีฐานะในสังคมสูงขนาดนี้เนี่ยแล้วมีคนที่แบบศรัทธาขนาดนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าการที่คุณโพสต์ภาพอย่างนี้คุณทำให้ลูกศิษย์เก่าเนี่ยที่เคยมีศรัทธากับพระองค์นี้เนี่ยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้หมดศรัทธาไปแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงหรือไม่มันเป็นปัญหาระหว่างคนสองคนที่รักกันถ้าผู้หญิงคนไหนรักผู้ชายคนจริงๆนะต้องแคร์ถึงไอ้ศรัทธาที่ผู้ชายคนนั้นได้เคยสร้างไว้มันเหมือนกับว่าผมเป็นคนคนหนึ่งอ่ะผมสร้างผลงานมาตลอดชีวิตอันนี้ผมเข้าใจแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่ารักผมแล้วถึงเวลาทำชื่อเสียงผมเสียหายขนาดนี้เนี่ยนี่คุณรักจริงแต่จริงๆรักจริงเปล่าท่านไม่รู้สึกผมคิดว่าการรู้สึกว่าเสียหายมันเป็นเรื่องทัศนะของแต่ละคนหรือเปล่าแต่ว่าท่านเสียหายไงไม่โอเคแต่ว่าในมุมอาจารย์ศิโรจน์ไม่ใช่มุมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในสังคมมองว่าชื่อเสียงของพระมิสโซเสียหายคือผมดูรูปดูอะไรแล้วเนี่ยเหมือนท่านยินยอมซะด้วยซ้ำท่านยินยอมก็ท่านหลงรักผู้หญิงคนนี้ท่านถึงยินยอมก็ความรักก็เป็นเรื่องดีนะไม่ที่ฟังก่อนนี้แต่อย่างนี้ผมก็ได้ว่าความรักเป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโพสต์ภาพอย่างนี้ไม่คำนึงถึงชื่อเสียงของพระองค์นี้เลยแต่ผมคิดว่าถ้ามองในมุมผู้หญิงคนนี้ผมคิดว่าตอนนี้ข่าวมันไปด่าที่ผู้หญิงคนนี้เยอะหนึ่งสมควรไม่สมควรจริงคือการด่าเนี่ยมันมั่วคือมันเริ่มเป็นประเด็นว่าหนึ่งไฮโซสองสาวแก่สามไปหลอกพระเดี๋ยวนะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นรู้เรื่องของการเป็นเรื่องของการไม่เพราะว่านี่เป็นไฮโซเป็นหรือแก่แล้วก็ไปทำให้พระมาหลงรักเนี่ยผมไม่ว่าเพราะว่าใช่แต่ว่าในข่าวส่วนใหญ่เนี่ยมันโจมตีเขาด้วยเรื่องสารเรื่องนี้ถ้าผมเป็นเขาเนี่ยล่าสุดผมก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยว่าให้ไปตรวจสอบว่ามีการอะไรอย่างนี้ด้วยอันนั้นผมโอเคแต่ว่าผมกำลังบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยแล้วคุณคบกับบุคคลสาธารณะซึ่งสร้างชื่อมาขนาดนี้แล้วแต่ว่าคุณไม่คำนึงถึงlegendary status ที่อีกคนนั้นมีเลยคือคุณปลื้มผมว่าสองคนนี้คนนั้นจริงผมคิดว่าปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าสองคนนี้เป็นคู่กันแล้วเลิกกันไปแล้วออกมาแฉนี่อีกเรื่องนึงผมว่านี่อีกเรื่องนึงแต่ว่าในกรณีที่ทั้งคู่นี้อยู่ด้วยกันผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมไม่มีปัญหากับการอยู่ร่วมกันแต่ว่าผมก็เลยจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่คำนึงถึงชื่อเสียงพระองค์นี้ก็ชื่อเสียงมันไม่สำคัญไงฮะมันคือคำสอนไงผมเข้าใจแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณรักใครเนี่ยรักจริงๆเนี่ยแล้วคุณไม่คำนึงถึงผลงานที่คนคนนั้นเคยสร้างมานะแล้วคุณยอมให้คนเกือบทั้งประเทศหมดศรัทธากับคนคนนั้นเนี่ยผมตั้งคำถามว่าผู้หญิงคนนี้รักพระองค์นี้จริงแต่ว่าทำไมคนทั้งประเทศต้องเป็นหมดศรัทธาเมื่อเห็นว่าอดีตพระเขามีความสุขเนี่ยฮะเพราะว่าความรักมันเป็นกิเลสไงหรือว่าการที่เราหมดศรัทธาเพราะเราไปคาดหวังว่าเขายังต้องทำตัวเป็นพระในเวลาที่ไม่ใช่พระแล้วไงประเด็นคือว่าคือนี่คือชายชะกันซึ่งมีความสุขในชีวิตแล้วอยู่กับแฟนแล้วเอ็นจอยแต่ท่านเป็นชายชะกันไม่ได้ไงเพราะว่าผลงานเลเจนดารี่ที่ท่านมีมาท่านเป็นพระระดับแต่เขาเลิกเขาออกจากวงการพระแล้วไงฮะเพิ่งออกมาวันเดียวกี่วันอะคือประเด็นคือผมไม่ว่าที่ท่านยอมรับความเป็นชายของท่านใช่ไหมออกมาแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณรักใครเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงชื่อเสียงที่เขาได้สร้างมาและศรัทธาที่เขาได้สร้างมากับประชาชนผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในที่สุดแล้วนี่คือเรื่องมิสุโอะเนี่ยทุกคนที่รู้ข่าวนี้เนี่ยพูดจริงๆสื่อมวลชนอยากขายข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่มีเรื่องแต่ตอนแรกๆมันไม่มีเรื่องให้ขายมันศึกด้วยดีผมต้องเบรกแล้วผมยกตัวอย่างนิดเดียวสมมติว่ามีผู้หญิงคนนึงมารักอาจารย์ศิโรจน์แล้ววันรุ่งขึ้นไปเป่าประกาศว่าอาจารย์ศิโรจน์จริงๆแล้วไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของชาวเกย์ไม่ได้เป็นนักสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีความอิสระในนักวิชาการนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังทำเฮ้ยไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับพักกันสักครู่เริ่มด้วยหุ้นลงทุนด้วยกล้วยๆด้วยออนไลน์ในงาน Certifex Online Investor Fair 2013แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youThank you.
Global Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ออกมาเปิดโปงโครงการลับเพื่อการสอดแนมชาวต่างชาติของรัฐบาลสหรัฐหรือที่รู้จักกันในชื่อของโครงการ PRISM เราจะไปดูกันค่ะว่าโครงการ PRISM เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้วิธีการอะไรในการสอดแนมติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV ค่ะมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 น.ทาง Voice TV บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับยกเรื่องการเมืองไว้เบรกต่อไปแล้วกันเพราะว่าเรื่องพระมิสัวเนี่ยผมยอมรับว่าการตัดสินใจที่จะสึกแล้วก็จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เคารพได้เพราะว่าท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งทำได้แต่ที่ผมตั้งคำถามคือแล้วผมคิดว่าการวิจารณ์ผู้หญิงในรอบนี้จากสื่อเนี่ยมันมีน้ำหนักที่น่าฟังดูเพราะว่าชื่อเสียงที่คนสร้างมาในฐานะเป็นพรรคเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นชื่อเสียงที่เป็นมายาภาพที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมายาภาพที่คนแบบโอ้โหเกือบทั้งประเทศมีศรัทธาเขาไว้วางใจพระองค์นี้มาตลอดหรือคุณปลื้มกำลังเสนอว่าก็ไม่ต้องออกสื่อเลยก็คือตอนนี้แต่งงานไปอยู่ด้วยกันก็ให้เงียบๆหายไปแบบตอนแรกใช่ไหมฮะไม่หมายถึงก็ที่คุณปลื้มกำลังเสนออยู่ก็คือมันมีการเอาภาพเอาอะไรอย่างนี้มาออกแล้วคนที่เอาภาพมาออกคือผู้หญิงคนนี้เองซึ่งเป่าประกาศว่ารักผู้ชายคนนี้อย่างมากเพราะประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณจะเคารพถึงผลงานที่พระสร้างมาหรือเป็นไปได้ไหมว่าคุณไม่ต้องมาเป่าประกาศแกไม่ต้องการแล้วไงในเมื่อแกรักทิ้งแล้วแกก็ต่อให้พระสยบไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้ต้องช่วยรักถ้าผู้หญิงคนนี้รักผมตั้งคำถามต่อความรักของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อผู้ชายคนนี้ก็คือความหมายก็คือว่าก็ไม่ต้องออกสื่อพูดง่ายเมียผมไม่มีทางทำกับผมอย่างนี้เพราะว่าเขารู้ว่ามันผมมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆถ้าเกิดเมียผมออกมาบอกว่าเอ้ยปลื้มไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆหรอกเพราะจริงๆแล้วปลื้มเป็นอีกอย่างนึงมันเหมือนเมียอาจารย์ศิโรจน์วันนึงถ้าอาจารย์ศิโรจน์มีเนี่ยเข้ามาบอกว่าอาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้เห็นด้วยกับการแต่งงานของชาวเกย์ผมเห็นด้วยไงฮะใช่ไงแต่ว่าผมเห็นด้วยจนคนคิดว่าผมเป็นเกย์ไปแล้วมันมีภาพลักษณ์ในสังคมที่คนสร้างมาตลอดชีวิตไงภาพลักษณ์นั้นมีมูลค่าสูงมากและถ้าเกิดคนรักของคุณทำลายภาพลักษณ์นั้นเนี่ยเขาไม่รักคุณจริงแล้วผมตั้งคำถามว่าจริงๆผู้หญิงทำลายภาพลักษณ์เขาหรือว่าสื่อทำลายเพราะว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำคือเอาภาพเขากับแฟนเนี่ยลง Facebook ส่วนตัวไม่ส่วนตัว Facebook มันไม่ส่วนตัวไงผู้หญิงเอาภาพลักษณ์อันนี้ไม่แต่คำถามคือทำไมทุกคนต้องเอาภาพเขามาลงอ่ะฮะเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเพราะว่าคุณก็รู้ว่าเรื่องนี้ขายได้ด้วยไงไม่ใช่อย่างงี้คืองี้คือทุกคนก็รู้ว่าในวงการสื่อรู้ว่าตั้งแต่มีมิสโอสึกเนี่ยทุกคนอยากขายเรื่องนี้คือผู้หญิงต้องการเป่าประกาศโอ้อวดได้เห็นว่าเขาได้พระองค์นี้มานี่คือคุยเดินคุยผู้หญิงบนถนนเขาพูดอันนี้เป็นมุมมองแบบพวกผู้หญิงที่สถาพันธ์แย่งความรักจากพระแล้วผมการันตีทําโพลอาจารย์ศิโรจน์เดินไปเนี่ย100คนเนี่ย90คนเห็นด้วยกับผมหมดแต่นี่เป็นมุมมองซึ่งถ้าพูดแบบพวกเฟมินิสต์เขาจะบอกว่าเป็นมุมมองซึ่งโยนความผิดให้ผู้หญิงนะฮะผู้หญิงไปยั่วพระผู้หญิงอยากได้พระเป็นแฟนพอได้พระเป็นแฟนเนี่ยไปโชว์ว่าฉันได้พระแล้วผมไม่มีปัญหาการคุณไปยั่วคุณได้พระเป็นแฟนอะไรก็ว่าแต่ว่าการที่คุณมาทำลายชื่อเสียงของพระโดยการโพสต์ภาพชัดเจนวัน2วันหลังจากที่เขาสึกเนี่ยคุณต้องการจะเซนด์แมสเซจอะไรสู่สังคมแต่ว่าวิธีที่สื่อเล่นกับเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเริ่มกลายเป็นประเด็นเรื่องโจมตีตัวผู้หญิงมากขึ้นแล้วผมคิดว่าธีมจากนี้มันจะเป็นการตีผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาก็ดีเฟนต์ตัวนะฮะที่เขาบอกว่าเขาต้องออกมาเสนอภาพเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเหมือนว่าเขาเป็นคนเป็นต้นเหตุอะแล้วก็มีเรื่องสตงมีเรื่องสตังมีอะไรเข้ามาแล้วก็ใจว่าในเฟซบุ๊กในวงการลูกศิษย์ดิวันก่อนผมได้อ่านก็เริ่มเป็นประเด็นว่าโอ้เรื่องมันดราม่ามากคือมีเรื่องประเภทแบบบอกว่าผู้หญิงพาพระขึ้นรถตู้สีดำซึ่งรถตู้เนี่ยมี
กระจกพิเศษขั้นระหว่างคนขับกับคนที่นั่งอยู่ในรถแล้วไม่เห็นผมตั้งคำถามประเด็นหนึ่งถ้าคุณเป็นพระที่ใหญ่โตแล้วมีความอาวุโสเนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมาเข้าใกล้ทำไมคือคุณกลับมาหาพระทำไมคือแต่อันนี้คือเรื่องสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้แต่นี่มันคือเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ซึ่งไม่พอใจการที่พระศึกไงเราไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงป่ะแต่เรื่องเล่าในเชิงโจมตีผู้หญิงตอนนี้เนี่ยมีจุดขายใหม่คือลูกศิษย์ออกมาเล่าแล้วเป็นการเล่าในเชิงที่เป็นธีมว่าผู้หญิงยั่วพระแต่ว่าคืออย่างงี้ผู้หญิงเนี่ยนะถ้าพระอยู่ที่ตั้งเนี่ยถ้าผู้หญิงเข้ามาหาเรื่อยๆผู้หญิงมีส่วนร่วมในการกระตุ้นกิเลสของพระให้พระองค์นั้นเนี่ยยอมรับกิเลสในความเป็นมนุษย์ซึ่งมันก็ลึกๆก็มีอยู่แล้วผมมีทางแก้ให้ผู้หญิงเลิกยุ่งกับพระฮะให้ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชเป็นพระได้เท่ากันแล้วผู้หญิงจะเลิกยุ่งกับพระคือทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงวุ่นวายกับพระมากเพราะผู้หญิงเป็นพระไม่ได้อันนี้ผมโอเคอันนี้เป็นอีกดีเบตนึงนะแต่ดีเบตของผมก็คือว่าคุณต้องรักษาชื่อเสียงของคุณที่คนรักโดยการที่คุณต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีที่เขาเคยมีต่อสังคมแต่ว่าแต่โทษนะครับผมก็ไม่เห็นว่าพระท่านจะแย่ตรงไหนเลยมาดูพระไม่แต่อย่างพวกเราเป็นพวกไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไงฮะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ตอนนี้ผิดหวังกับเรื่องพระเนรคำเรื่องผมว่าประเด็นถ้าจะมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือพระเนี่ยอยู่บนการให้ความหวังกับคนทุกคนอยากมีความหวังว่าโลกจะดีขึ้นจะอยู่ในอนาคตได้ยังไงจะมีคำตอบกับโลกแล้วเขาหันไปหาพระเพราะพอเมื่อพระไม่ขายความหวังไม่มีความหวังให้เขาในตอนจบเนี่ยความผิดหวังมันก็รุนแรงอาชีพพระจริงๆคืออาชีพให้ความหวังเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยเนี่ยผมก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าไอ้รักษาความหวังไว้อันนั้นหน่อยก็ดีเพราะว่าท่านอุตส่าห์สร้างมาถึงแม้ว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่สร้างแต่เราก็ต้องบอกเราเองด้วยว่าจริงๆความหวังทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเราต้องทำให้ตัวเราเข้มแข็งพอจะอยู่ได้ยังไงโลกแบบนี้แต่นี่มันโหดร้ายเกินไปไงถ้าอาจารย์สีโรดเอามุมนั้นน่ะคือก็ต้องมีศาสนากันเลยไงต้องมีไงแต่ต้องรู้ว่าศาสนาก็ทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างแล้วมันคือคำสอนของท่านซึ่งสำคัญมากกว่าตัวท่านซะด้วยซ้ำใช่ก็ท่านเคยสอนไงเรื่องพวกนี้ด้วยไงใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าในสักพักนี้ประเด็นมันจะเป็นประเด็นโจมตีผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมคิดว่าคนที่จะขายเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวเขาคงขุดกันต่อผมพูดจริงตอนนี้ผมเห็นใจผู้หญิงคนนี้นะผมรู้สึกว่าเขาจะถูกทำเหมือนกับเขาเป็นศัตรูของชาตินะในสองอาทิตย์นี้เขาจะถูกทำแบบวงการสื่อเหมือนเป็นศัตรูของชาติเป็นวาระของชาติวันหนึ่งอาจารย์สีโรจน์จะคิดถึงคำพูดของผมนะเรื่องผู้หญิงเนี่ยคนที่ท่าทางโดนมาเยอะจะเข้าใจให้แต่เมียผมไม่มีวันทำอะไรอย่างนี้กับผมไม่มีทางให้เขาโฟนอินไหมคือการทำลายชื่อเสียงสามีภรรยาเนี่ยไม่ว่าชื่อเสียงนั้นสร้างมาด้วยความจริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่คุณปลื้มก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีวุฒิภาวะสูงแบบนั้นใช่ไหมฮะบางครั้งมันก็เป็นความรู้สึกที่ตัวเองอึดอัดอั้นตันใจอาจจะไม่ได้อะไรมากแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะท่านพระท่านก็บอกว่าโอเคมีกิเลสแล้วก็จะศึกแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันผู้หญิงก็อ่ะก็ชอบพระอยู่แล้วก็ว่ากันไปแต่พอถูกว่ามากๆตัวเองก็มีกิเลสอยากที่จะแสดงออกว่าโอเคไม่หรือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องหมั่นไส้หรือเปล่าคือพอศึกแล้วไปญี่ปุ่นดูชีวิตมีความสุขคือถ้าท่านมิซูโอไปศึกแล้วแบบไปอยู่ตามเพิงไปกินข้าวเหนียวทุกวันคนอาจจะไม่หมั่นไส้อย่างนี้แล้วไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกหรือเปล่าก็คนผิดหวังได้ไงคือศึกแล้วผิดหวังแล้วก็ยังมีความสุขมากกว่าคนซึ่งผิดหวังอีกคือกองเชียร์เศร้าไงฮะแบบนี้เฮ้ยไม่คือถ้าไม่ได้เป็นพระมาก่อนเนี่ยไม่เป็นประเด็นหรอกโอเคเดี๋ยวนะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชาวเกย์แต่งงานกันได้เนี่ยนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็ในที่สุดศาลสูงสุดของเขาคือเขาวินิจฉัยออกมาที่บอกว่ากฎหมายในยุคของคลินตันบุชเนี่ยโดมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญครับแล้วก็คือจริงๆเขาเหมือนกับคือไม่ใช่กฎหมายซึ่งบอกว่าให้แต่งงานกันได้นะคนสับสนประเด็นนี้จริงๆเขาบอกว่าในกรณีของคนซึ่งแต่งงานในอเมริกาซึ่งเป็นเพศเดียวกันซึ่งหลายรัฐให้มีสิทธิ์จดทะเบียนได้ตามกฎหมายเนี่ยแต่มันมีกฎหมายที่เรียกว่าโดมาซึ่งต่อให้เขาจดทะเบียนกันตามกฎหมายมีสิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่ให้รัฐก็จะไม่ให้สวัสดิการไม่ให้สิทธิต่างๆคือต้องแยกประเด็นว่าการแต่งงานตามกฎหมายเนี่ยเรื่องนึงแต่การที่จะได้รับสิทธิแบบคู่สมรสเนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งบังเอิญในอเมริกาในสมัยคลินตันจากเดโมแครตเนี่ยมีกฎหมายซึ่งทำให้รัฐเนี่ยไม่ต้องให้สิทธิของคนซึ่งแต่งงานกันเช่นคือผมก็ไม่รู้คนแต่งงานกันมีสิทธิอะไรบ้างอย่างเช่นสิทธิในการให้มรดกภาษีเรื่องการผู้อพยพอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นศาลสูงก็วินิจฉัยเรื่องนี้ซึ่งการที่ศาลสูงวินิจฉัยเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยซึ่งถูกผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเลสเบี้ยนไปยื่นเรื่องกับศาลว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งอายุ83แล้วเนี่ยแต่งงานนะครับแล้วก็มีแต่งงานในรัฐที่อนุญาตให้มีการแต่งงานแต่งงานในรัฐที่อนุญาตแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันแล้วคู่สมรสของเธอซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยตายทิ้งมรดกไว้แล้วตามกฎหมายเดิมเนี่ยเธอต้องเสียภาษีประมาณเกือบ300,000 เหรียญนะครับแล้วเขาก็เลยฟ้องว่า
มันในเมื่อผู้ชายผู้หญิงที่แต่งงานกันแล้วคนหนึ่งตายไปเนี่ยไม่เห็นต้องเสียมรดกภาษีมรดกกันแบบนี้ทำไมเขาซึ่งเป็นคนรักเพศเดียวกันเป็นหญิงรักหญิงเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ดันต้องเสียภาษีอ๋อจนในสุดเขาฟ้องจนอันนี้คดีมาถึงศาลสูงสุดใช่ในที่สุดศาลสูงสุดก็วินิจฉัยว่าต่อไปนี้เนี่ยคนรักเพศเดียวกันที่แต่งงานตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันทุกประการอ๋ออันนี้คือสำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวเกย์มานานเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าในที่สุดตอนนี้มันสร้างมาตรฐานระดับศาลสูงสุดแล้วว่าสิทธิเท่าเทียมกันแต่งงานได้แต่คุณต้องแต่งงานถูกกฎหมายครับแต่งงานถูกกฎหมายในรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตเพราะฉะนั้นอิชชูต่อไปก็คือว่าทำยังไงที่ทุกรัฐเนี่ยจะยอมรับให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานได้ตามกฎหมายเขาปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่ละมลรัฐต่อไปใช่ครับซึ่งมันมีคดีหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียด้วยที่ศาลฎีกาสหรัฐเหมือนกันโยนกลับไปแล้วก็บอกว่าไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้แคลิฟอร์เนียห้ามไม่ให้แคลิฟอร์เนียปล่อยให้คนเกย์แต่งงานกันกฎหมายนั้นมันผิดต่อรัฐธรรมนูญแคลิฟอร์เนียคือมันก็เลยทำให้ตอนนี้ชาวเกย์แต่งงานกันในรัฐแคลิฟอร์เนียได้แล้วด้วยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกย์ก็ไปอยู่แคลิฟอร์เนียไปจดทะเบียนที่นั่นเยอะๆซานฟรานซิสโกเยอะแล้วก็ไปเคลมสิทธิตามกฎหมายในรัฐอื่นไปครับ แต่ว่าเดี๋ยวนะครับผมตั้งคำถามนิดนึงผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันได้ไหมเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้ไหมก็ได้เนี่ยการแต่งงานทุกคนแต่งได้หมดมันไม่ผิดหลักนะไม่ผิดนะครับโอเคหลักศาสนาคริสต์เขาบอกว่าผิดในคัมภีร์ไบเบิลชัดเจนตั้งคำถามหลักศาสนาพุทธคือทุกศาสนาเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องคนรักเพศเดียวกันเนี่ยผิดหมดนะครับผิดหมดนะฮะงั้นเมืองไทยเป็นเมืองพุทธผู้หญิงแต่งงานกันไม่ได้ผู้ชายก็ไม่ได้แต่ว่าจุดยืนของพวกเราอย่างเงี้ยคุณปื้มศาสนามันต้องเป็นเรื่องเข้าไปอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้น2คนที่เขาเลือกที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมเพราะฉะนั้นเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะทำได้ดีเบตนี่ยาวคือการแต่งงานตามกฎหมายเนี่ยเรื่องซึ่งศาสนาไม่ควรมายุ่งใช่ไหมฮะคือที่ศาสนาจะยุ่งเนี่ยผมว่ามีอยู่ไม่กี่เรื่องก็คือเรื่องคำสอนศาสนาเรื่องพูดไปอีกเรื่องที่ผมว่าศาสนายุ่งคือเรื่องให้ผู้หญิงเขาบวชเป็นพระได้ถ้าผู้ชายฮะครับแล้ววันไหนผู้หญิงบวชเป็นพระได้ถ้าผู้ชายเนี่ยใช่ไหมถ้าผู้หญิงบวชเป็นพระได้แสดงว่าผู้หญิงไม่ใช่ต้นต่อของกิเลสเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาทุกวันนี้เนี่ยผู้ชายก็จะไปติดพระผู้หญิงแทนแล้วถ้าผู้หญิงคือต้นตอของกิเลสแต่มันไม่ใช่ไงฮะคือมันอาจจะใช่ก็ได้นะไม่ใช่ฮะไม่ทำไมในทิเบตเนี่ยดาลัยลามะก็บอกแล้วว่าเร็วๆนี้ก็จะให้ผู้หญิงบวชเป็นพระได้ในไต้หวันผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้ในเกาหลีผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้มีหลายประเทศที่ผู้หญิงบวชเป็นพระได้แล้วโลกไม่ล่มสลายถ้าผู้หญิงบวชเป็นพระได้แล้วผู้หญิงแต่งงานกันผู้ชายแต่งงานกันได้คือถ้าคิดว่าผู้หญิงจะทำให้พุทธศาสนาล่มสลายเนี่ยก็อย่าเอาตังค์ผู้หญิงเวลาทำบุญครับเราเปิดนี่เราเปิดโลกทัศน์ใหม่แล้วนะคือผมคิดว่ามันไม่เห็นจะเป็นไรคือถ้าผู้ชาย2คนรักกันนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันเกื้อกูลมาตลอดชีวิตอยู่กัน 20-30 ปีแล้วก็เสียชีวิตไปเขาก็ควรจะมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการหรือว่าได้รับการส่งต่อตัวเขาเรียกว่าตัวมรดกอะไรต่างๆเหมือนกับที่ผู้ชายผู้หญิงที่อยู่กินด้วยกันแล้วจริงๆบางคนเข้าใจว่าศาสนาห้ามเรื่องพวกนี้จริงๆไม่ใช่นะคือผมคิดว่าแต่ละสังคมศาสนาก็มีหลายเวอร์ชันอย่างตอนที่ผมอยู่ฮาวายเนี่ยจะมีกลุ่มอาจารย์ที่ทำเรื่องศาสนาอะไรในเชิงเสรีนิยมหน่อยเขาจะจัดอะไรกันเยอะมากมีพุทธมีคริสต์มีอิสลามมีฮินดูมีซิกกันแล้วก็คุยว่าจริงๆพื้นฐานศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนมีความรักเพราะเมื่อศาสนาสอนให้คนมีความรักเนี่ยทำไมจะต้องไปกีดกันเวลาคนเขามีความรักกันพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับกลับไปที่เรื่องการเมืองนะฮะเมื่อวานนี้เขาจัดงานเสวนาใหญ่กันนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนVoice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV
บกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieวันนี้มีงานเสวนานะฮะการเมืองไทยกับอำนาจนอกรัฐธรรมนูญนะครับสถาบันนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนานี้เขาก็เชิญหลายท่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรพลบุตรคุณสมบัติบุญญามนงนะฮะคุณสุลักษณ์สืบวรัตน์นะครับหลายคนไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีความ เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะฮะคือเขาฮือฮากันมากเพราะว่านี่เป็นการรวมหลายๆคนผมเห็นจากด้านซ้ายอาจารย์วีรพัฒน์ปรียวงศ์นะฮะเป็นดาวรุ่งในแวดวงวิชาการดูหน้าตาแอคชั่นนี่สุดยอดนะฮะจัดเต็มฮะเพิ่งไปพูดที่ชิคาโกที่อเมริกามานะฮะกลายเป็นขวัญใจแล้วดูหน้าบก.ลายจุดเวลาวีรพัฒน์พูดดิบก.ลายจุดไม่พอใจฮะป่าอ๋อท่านอยู่เฉยๆท่านกำลังนิ่งแล้วก็อาจารย์สอสิวลักษณ์เนี่ยนั่งข้างแล้วก็มีคุณตุลหมอตุลด้วยหมอตุลไปโผล่อะไรทำไมฮะไม่เขาเป็นผู้บรรยายด้วยฮะคือเป็นผู้ร่วมเสวนานี่คือเรนโบว์เต็มๆนะฮะหลากสีสุดๆลองฟังไหมฮะแต่ละท่านคิดอย่างไรนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยนะครับเรามีเสียงมาฝากกันลองฟังดูนะครับเชิญครับผมคิดว่าประชาชนอาจจะไม่ใช่คนที่เลือกเพราะมันต้องออกแบบประเทศออกแบบระบบใหม่แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้ติดลมจมปลักอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองมากเกินไปแล้วประชาชนและประเทศชาติได้เสียโอกาสมายาวนานเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็เกิดว่ามีคนใช้อำนาจในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและไม่ผ่านกระบวนการยึดโยงกับประชาชนแต่ว่าไปใช้อำนาจอธิปไตยประหนึ่งว่าอำนาจของตนนั้นเนี่ยเป็นอำนาจของปวงชนไล่ตั้งแต่สว.สรรหาไล่ไปถึงองค์กรอิสระต่างนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราพูดกันได้แบบง่ายๆพูดกันได้แบบชัดๆแล้วก็ตอกย้ำมาโดยตลอดผมว่าไอ้ที่สิ่งที่เราเห็นกันชัดๆและพูดกันได้ในทางสาธารณะง่ายขนาดนี้ถ้ายังเอาออกไปไม่ได้นี่เราไม่ต้องพูดถึงอำนาจนอกระบบที่เราพูดไม่ค่อยจะได้เต็มปากพรรคประชาธิปัตย์นี่มาพร้อมๆกับรัฐประหาร2490เป็นการพรรคที่วางแผนฆ่าประชาธิปไตยเมื่อ2490และจนบัดนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นด้วยความเคารพพรรคที่เป็นคู่ศัตรูกับประชาธิปัตย์นั้นเลวร้ายยิ่งกว่าประชาธิปัตย์ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ตีไปที่ประเด็นการเมืองเลยครับตีไปประเด็นทำยังไงเขาถึงจะมีอำนาจทำไงเขาคือมาสวยอำนาจทำไงจะใช้เงินทำไงคือถึงจะทำสิ่งต่าง
ที่เขานึกว่าเป็นความถูกต้องดีงามแต่เขาไม่เคยคำนึงถึงอำนาจที่ถูกต้องการคำนึงอำนาจที่ถูกต้องประการหนึ่งต้องตีไปที่อำนาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญที่ผมกล่าวมาแล้วตีไปที่อภิอำนาจทั้งสองบรรดาข้ามชาติและภายในประเทศอำนาจสูงสุดภายในประเทศคือราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีพรรคไหนเลยครับที่คำนึงถึงราษฎรส่วนใหญ่ในประเทศทำไมการด่าทั้งสองฝ่ายนี่มันทำให้ตัวเองนั่นดูดีนะ เห็นสอศิวลักษณ์ทำอย่างนั้นแล้วคือผมไม่เข้าใจเวลาที่ต้องด่าแดงเหลืองเพื่อโชว์ความสุดยอดของตนเองแต่ในเมืองไทยทุกคนเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นอะไรนักหนาแต่อย่างนึงนะเลวทั้งหมดประชาธิปัตย์เพื่อไทยเลวหมดแดงเหลืองเลวหมดตกลงพูดง่ายตัวคุณดีอยู่คนเดียวอันนั้นก็ใช่แต่ในเมืองไทยมีคนเป็นอย่างนี้คือด่าคนอื่นไม่ตัวเองดูดีมันง่ายมากอะแต่ว่าเป็นวิธีที่คนไทยฟังนะคนไทยฟังแบบนี้ตลอดแล้วสร้างภาพสุดมีคนเลเวลแบบนี้ก็เยอะนะครับเป็นการแต่งไรก็ดีผมให้เครดิตแกนิดนึงเพราะแกอยู่มานานแกอาจจะเห็นภาพไอ้ภาพยาวไอ้สเปกตรัมของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้ผมก็อาจจะต้องเงี่ยหูฟังแกเยอะหน่อยมากกว่าคนสักอายุสัก 30-40 ที่จะมาบอกว่าโอ๊ยมันเลวทั้งคู่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วอาจารย์สุรักษ์เนี่ยบางทีเสื้อแดงก็จะไปคอมเมนต์อาจารย์สุรักษ์ว่าเป็นพวกแบบเอาใจเจ้าต้องเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างว่าอาจารย์สุรักษ์เป็นคนซึ่งโดนคดีเกี่ยวกับเจ้ามากที่สุดในประเทศนี้โดนมา3รอบแล้วตั้งแต่อายุ30ก็โดน50ก็โดน70ก็โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีต่อเรื่องเจ้าอาจารย์สุรักษ์น่าสนใจว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จริงแล้วก็โดนคดีจริงหลายรอบด้วยนะครับน่าสนใจเหมือนกันผมสงสารคุณอลงกรพลบุตรนะฮะที่ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนวิจารณ์แบบสดๆต่อหน้าเลยก็ไม่เป็นไรฮะก็เป็นเรื่องธรรมชาติคุณอลงกรเนี่ยตอนนี้มีข่าวลือในวงการโหดเรื่องนึงสนุกมากนะฮะบอกว่าคุณอลงกรเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นนายกในนามพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ซีเรียสนะฮะมีวงการโหดวงการข่าวลือทางการเมืองเนี่ยมีการวงการโหดวงการโหดมาดูเนี่ยฮะเขาลือกันขนาดนี้ว่าคุณอลงกรเนี่ยถ้าเล่นบทแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกในนามพรรคประชาธิปัตย์ปฏิรูปไปปฏิรูปมาเผลอๆเหลืออยู่คนเดียวอันนี้เป็นความเชื่อที่คนจำนวนมากเชื่อครับดีฮะก็คึกคักเมื่อวานนี้แต่มีงานนี้มีหมอตุลนะฮะใช่ไหมฮะเมื่อวานผมไปงานเสื้อแดงที่ราชบุรีมาอาจารย์ศิโรจน์ไปเป็นเสื้อแดงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเนี่ยไปเป็นวิทยากรไปเป็นวิทยากรแต่ผมรักคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงราชบุรีน่ารักนะครับแต่ว่าหมอตุ้นนี่เป็นคนที่เสื้อแดงพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าบังเอิญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้โยงกับเรื่องปรับครม.หนึ่งคือคุณยิ่งรักจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วหมอตุ้นไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กอันนึงซึ่งรุนแรงมากนะครับว่าทำนองว่าทหารไปอยู่ใต้คำที่พวกเสื้อเหลืองชอบด่ายิ่งอยากคุณยิ่งรักนะฮะว่าเป็นทหารไปอยู่ใต้จุดๆๆขายชาติอย่างนี้เนี่ยคือเขาพยายามยั่วให้ทหารโมโหแบบพอใจรัฐบาลยิ่งรักนะครับซึ่งคนเขารับไม่ได้นะครับเรื่องการปรับครม.เนี่ยคุณสุริยสัยกตศิลาเนี่ยนะฮะเขาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์วิกฤตของชาตินะวิกฤตเรื่องคอร์รัปชันความเชื่อมั่นประชาชนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ตอบโจทย์นะครับก็เป็นยิ่งรักส่วนคุณทักษิณนะอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะบอกว่าหายไปนานครับเดินทางมากหน่อยวันนี้ทราบข่าวเกี่ยวกับเนลซันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะอายุ94ปีเกิดอาการป่วยหนักรักษาตัวอยู่ใน ICU ก็เลยขออนุญาตเขียนถึงท่านเนลสันแมนเดลาหน่อยเพื่อแสดงความนับถือและยกย่องบุคคลที่เป็นรัฐบุรุษของโลกไม่ใช่เพียงแอฟริกาเท่านั้นนะคุณทักษิณก็เขียนถึงคุณเนลสันแมนเดลาเนี่ยยาวเลยนะฮะเกี่ยวกับการที่เป็นนักต่อสู้กับการปกครองของคนผิวขาวเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ยอมถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกหลายสิบปีนะฮะแล้วก็เล่าถึงคุณเนลสันแมนเดลายาวเลยแล้วก็คล้ายๆก็เลยแสดงความเคารพนะครับแล้วก็ได้ขอให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับก็พูดถึงคนแอฟริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือผิวดำก็มีความรักชาติเขาเคารพกติกาที่มีอยู่ทั้งที่คนผิวขาวแทบจะไม่มีบทบาททางการเมืองมากนักเขาก็เต็มใจที่จะอยู่ในกติกาของเขาบังเอิญกัปตันเครื่องบินส่วนตัวของคุณทักษิณเนี่ยทั้งสองคนเป็นคนแอฟริกาใต้ผิวขาวทั้งคู่เลยได้คุยกันถึงการต่อสู้ของท่านแมนเดลาและการอยู่ร่วมกันของคนผิวขาวและคนผิวดำอย่างสันติ คุณทักษิณเอาเลสเซ่นของแอฟริกาใต้ซึ่งผมชอบมากเพราะว่าผมเคยวิเคราะห์ถึงแอฟริกาใต้เนี่ยกับเมืองไทยว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกันก็คือหมายความว่าปกครองด้วยระบบ
ขาเรียกว่า tyranny by the minority ในยุคที่คนผิวขาวกดขี่คนผิวดำก็คือเขาเรียกว่าอะไรtyrannical ถ้าเป็นภาษาไทยคืออะไรฮะไททอร์ราชเสียงข้างน้อยกับทอร์ราชเสียงข้างน้อยแต่ว่ากรณีแมนเดลาการเสียชีวิตในแอฟริกาใต้ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะแมนเดลาเป็นศูนย์รวมใจของคนแอฟริกาใต้ทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วการเสียชีวิตของแมนเดลาเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับจิตใจคนแอฟริกาใต้เยอะมากสิ่งที่คนแอฟริกาใต้ทำก็คือว่าค่อยๆยอมรับการเสียชีวิตของแมนเดลาว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วในสุดเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะปล่อยให้แมนเดลาเนี่ยจากโลกนี้ไปอย่างสงบอย่าไปใช้เครื่องมืออย่าไปใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรยื้อชีวิตของท่านไว้อีกต่อไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจในกรณีนี้นะครับก็คือว่าคนซึ่งสำคัญมากเนี่ยของแอฟริกาใต้หรือของโลกด้วยเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยคนในสังคมนั้นก็เห็นว่าการจากไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูเรื่องของคุณสุพิญญากลางนรงค์ฮะเขาเตือนเรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารสื่อนะครับสักครู่Welcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV Voice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TV มี SMS ดีๆเข้ามากันเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องพระมิซูโอแล้วก็ผู้หญิงที่ทำให้พระมิสุกหลงรักแต่วันนี้คุณปื้มเรตติ้งดีนะฮะเรตติ้งดีไม่ผมบางกับเวลาพูดเรื่องจำนำข้าวเฮ้ยเรื่องจำนำข้าวเป็นเรื่องหลักการระบบเศรษฐกิจซึ่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแต่วันนี้ผมจะโดนหนักนะฮะหาว่าไปดูถูกคนกินข้าวเหนียวยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับบอกว่าคนเขาหมั่นไส้ที่มิสุโอไปกินอาหารญี่ปุ่นถ้าไปกินอาหารแบบคนไทยธรรมดากินความหมั่นไส้อาจจะไม่หนักขนาดนี้ครับไม่ได้บอกว่ากินข้าวเหนียวไม่ดีคือถ้ากินปูฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยความหน้าหมั่นไส้จะเยอะเดี๋ยวไม่แน่นะฮะช็อตต่อไปปูฮอกไกโดเป็นไปได้นะครับมีบอกว่าพระต้องมีวุฒิภาวะมากกว่าคนทั่วไปอย่าโทษฝ่ายหญิงโอ้เออนี่สนใจใช่แต่ผู้หญิงโอเคคือทำไมพระเขาก็อยู่ที่วัดอ่ะแล้วผู้หญิงไปหาทำไมพุทธมีอะไรปุ๊บต้องโทษผู้หญิงตลอดผมไม่เข้าใจพระเขาอยู่ที่วัดไงทุกศาสนามีอะไรก็ชอบไม่เอาโดนดุอีกพระเขาอยู่ที่วัดไงแล้วผู้หญิงคุณกลับไปหากี่รอบเนี่ยคุณกลับไปหาทำไมเอ้าไม่ให้ผู้หญิงไปหาพระที่วัดจะให้พระไปหาผู้หญิงที่บ้านไม่ใช่ฮะถ้าผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าไปแล้วทำให้พระมีกิเลสมากขึ้นผู้หญิงอยู่บ้านนะเลิกไปหาพระคนนั้นได้ไม่แต่แสดงว่าพระต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ใช่เหรอครับไม่เกี่ยวผู้หญิงไปช่วยกระตุ้นกิเลสไปทำไมอ่ะผมไม่เชื่อว่าผู้หญิงกระตุ้นกิเลสผมเชื่อว่าพระควบคุมตัวเองไม่ได้อาจารย์สิโรจน์มองว่าพระมิสุโอะเนี่ยไปหลงรักผู้หญิงคนนี้เนี่ย
โดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักนี้ไม่รู้ไงเราเดาไม่ได้ไงมันดูเทศนิวาสขนาดนั้นไม่ฮะแต่ว่าถ้ามีพระก็ต้องถ้ายังครองอยู่ในสติก็ต้องคือผู้หญิงนี่เป็นคารวาสเนี่ยแต่ถ้าคารวาสจะไม่ได้แค่ทราบว่ามันไม่ได้แล้วล่ะก็สึกออกไปคือหน้าที่ในการคุมตัวเองมันเป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงเขาไงฮะโอเคเห็นด้วยกับคุณปลื้มค่ะการที่พระเพิ่งสึกแล้วจดทะเบียนแต่งงานแสดงว่ารักกันตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วแต่คนพูดแบบนี้เยอะแต่ผมพูดแล้วเดี๋ยวก็กดแต่นี่มันคือการคาดเดาของเราเองหมดเลยนะฮะเรื่องทั้งหมดนี้เรื่องนี้ผมถูกเชื่อผมอ่ะ she wants นี่มีคนบอก she wants to be a star ผู้หญิงคนนี้อยากดังแต่การทำอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยเขาดังนะดังมากเลยเนี่ยดังแล้วโดนด่าได้ดังไม่เป็นไงขอชมคุณปลื้มนะคะคุณปลื้มสมกับเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธที่น่ายกย่องค่ะส่วนละสองคนเดี๋ยวแน่เนี่ยขอความจะนำข้าวหน่อยได้ไหมฮะจำนำข้าวไม่ควรจะมีเลยฮะเลิกเลยใช่ไหมมันเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีเห็นใจชาวนาไหมครับไม่ชาวนาต้องขายในสิ่งที่ข้าวมันเอาไปขายได้ไม่ใช่ไปกองไว้ที่รัฐบาลเดี๋ยวเอสเอ็มเอสจะมาแนวใหม่คุณปื้มไม่สนใจชาวนาเดี๋ยวต้องดีเบตเรื่องนี้กับคุณปื้มต่อเลยชาวนาเนี่ยแล้วก็รักกันอยากแต่งงานเป็นเพื่อนยามแก่เท่าแต่งงานกันก็ได้โอเคอันนี้ถูกต้องอันนี้แฟร์เพราะว่าไม่มันก็เหงาตลอดชีวิตไม่ดีจากวิโรจน์ครับผู้หญิงดีไม่คิดทอดสะพานแต่พระล่ะไปหลงรักผมไม่เข้าใจละแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเวลาให้ความเห็นนึงต้องยั้งๆกันนิดนึงนะครับคือบางทีเราให้ความเห็นเราไม่ทราบว่ามันเราจินตนาการกันเองหมดนะฮะข้อที่จริงมันคืออะไรบางทีก็ไปจินตนาการเหมือนกับไปอยู่ในห้องว่าผู้หญิงให้ท่าพระเนี่ยผมไม่เข้าใจมันมีสำนวนหนึ่งฮะอะไรอ่ะ when it's อะไรที่มันเป็นสำนวนไทยก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณปลื้มผมว่า like a duck it's a duck คือผมว่ามันไม่แปลกอ่ะคุณปลื้มเพราะว่าคือมันอยู่ในสถานภาพที่สองคนมันไม่เท่าเทียมกันพระก็คือก็เป็นฮีโร่ระดับหนึ่งถูกไหมฮะผู้หญิงคนที่ไปหาพระอย่างที่พี่ศิโรจน์บอกก็คือเข้าไปในฐานะที่เป็นคาวน์เซเลอร์ใช่ไหมฮะก็เข้าไปให้คำแนะนำอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอเลยมันไม่แปลกอ่ะคือในความรู้สึกของผมนะฮะแต่ทีนี้ถ้าพระท่านถ้าเคสมันอยู่ที่ว่าพระท่านก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะครับถ้ามีก็มีวิธีการไปปองอาบัติอะไรต่างๆแต่ท่านตัดสินใจแล้วว่ามันหยุดไม่ได้ละมีกิเลสละท่านออกไปนั่นก็เป็นสิทธิของท่านที่ควรจะทำได้นะครับคือผมยืนยันว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้อย่าไปตำหนิผู้หญิงถ้าจะตำหนิต้องตำหนิพระคนที่มีหน้าที่ควบคุมตัวเองคือพระไม่ใช่ผู้หญิงครับโอเคไปกันที่ประเด็นต่อไปนะฮะมีเรื่องของฮัตคอข่าวที่ช่อง5นิดนึงครับคุณสุพิญญากลางนรงค์เนี่ยนะฮะกสทช.เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจคือไปประมาณเนี่ยคนไปตั้งคำถามว่าที่ระงับการแพร่ภาพฟีเจอร์เกี่ยวกับเควอเตอร์เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของใครมันเป็นการตัดสินใจของกองบก.โพสต์หรือฝ่ายโปรดักชันหรือพอ.ช่อง5หรือกองทัพครับคือคุณสุปัญญาเขาบอกเขาเตือนว่าไอ้ที่น่าเป็นห่วงก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่ตัวคนที่ทำข่าวตรงนั้นเลยครับมันจะเป็นการถูกแทรกแซงล้วนๆไม่ว่าจะเป็นจากพอช่อง5หรือรัฐบาลหรือกองทัพหรือบริษัทที่ผลิตจากข้างนอกแต่ตอนนี้เราก็รู้หมดแล้วว่าเรื่องเควอเตอร์มันข้อมูลเท็จไม่ใช่เหรอครับมั่วฮะทำไมยังจะเล่นเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจเควอเตอร์ควรจะได้งานฮะเควอเตอร์เรื่องนี้ข้อมูลเท็จแล้วประชาไทยก็เปิดโปงดีแล้วว่าประชาไทยก็ทำหน้าที่คือประชาไทยในองค์กร NGO เล็กๆนี่นะครับมีคนอยู่10กว่าคนเนี่ยนะครับเป็น NGO เล็กๆแต่รายงานข่าวแบบที่ตบหน้าสื่อใหญ่ซึ่งมีเงินเป็นพันๆล้านว่างั้นผมตอบกลับไปว่ารอบนี้เนี่ยไอ้คนที่สั่งให้ทำอันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยต้องการแฉวอเตอร์ด้วยที่รู้เท่าไม่ถึงการได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งไม่รู้อันนี้โพสต์เลือกที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วที่ถอดนี่คือเหมาะสมแล้วก็ข้อมูลเท็จก็ต้องถอดนะไม่สื่อมวลชนรายงานข้อมูลเท็จได้ครับถ้าทราบว่ามันเป็นการรายงานในข้อมูลเท็จก็ควรถอดฮะแต่ถ้ามันเป็นกลางคันเนี่ยคืออยู่ดีเขายังไม่อภิปรายถึงตัวข่าวไปถึงจุดนั้นแล้วก็อยู่ดีมีคำสั่งถอดออกมานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ทีนี้ผมก็อยากให้คุณสุพิญญาบอกว่าอยากให้มีมาตรฐานที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเท่าเทียมกันทุกเรื่องไม่ใช่ว่าพอเรื่องนี้แล้วคุณสุพิญญาจะขึงขังในเรื่องอื่นกลับไม่มีคอมเมนต์เนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่คงมีคุณสุพิญญานี่จะแอคทีฟมากนะจะมีเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแต่จริงๆมีคนพูดกับผมเยอะนะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์นิเทศบางคนซึ่งคุณสุพิญญานับถือเนี่ยก็เคยบอกผมว่าจริงๆกสทช.เนี่ยหน้าที่หลักไม่ใช่เรื่องนี้หน้าที่หลักของกสทช.คือเรื่องจัดการคลื่นความถี่มีอยู่เรื่องเดียวแต่ตอนนี้กสทช.ทำเหมือนกับเป็นองค์กรรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภคด้านสื่อ ครับใครไม่พอใจใครก็ไปยื่นเรื่องแล้วกสทช.ก็ตอบซึ่งไม่ใช่หน้าที่กสทช.ครับแล้วถึงที่สุดแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรได้ฮะกสทช.ก็แต่เขาปรับได้นะถ้าเกิดมีการทำผิดอะไรรอบที่แล้วก็โดนไปมี 500,000 หรือ 1 ล้านนะฮะมีอีกเรื่องนึงนะฮะอาชีพใหม่นะฮะยอดนิยมของวัยรุ่นสหรัฐนะครับอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มีการนิยมในการใช้ตนเองเนี่ยไปยืนแล้วก็ควงหรือแขวนป้ายใส่คออ่ะใช่ครับมีหลายรูปแบบมีนานแล้วไม่ใช่ฮะมีนานแล้วฮะมีนานแล้วแต่คงเป็นที่ฮิตขยายวงกว้างกันมากขึ้นที่ Arrow Advertising เหมือนสมัยผมวัยรุ่นเด็กเขาชอบหมุนปากกาไงใช่มั้ยอันนี้ก็คงไปควงแล้วคงได้สตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือให้ดูนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าทาง Arrow Advertising ซึ่งเป็นบริษัทAdvertising รายใหญ่ในกรุงวอชิงตันเนี่ยเขาบอกว่าต้นกำเนิดของไอเดียควงป้ายเนี่ยคือมีคนไปรับงานพิเศษนะฮะแล้วปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยรายได้มันดีนะครับก็เลยมีวัยรุ่นที่บางทียังเรียนไม่จบหรือบางทีเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนี่ยหางานทำไม่ได้ก็ไปหารายได้อย่างนี้ก่อนยอดขายสินค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยหลายบริษัทก็เลือกที่ใช้วิธีการแบบนี้ในการ PR product ของตนเองครับนะฮะแต่นี่มันเป็นสัญญาณของความโฮปเลสของสังคมอเมริกานะนี่คือประเทศที่อัตราการว่างงานสูงมากแล้วประเมินว่าเศรษฐกิจอเมริกาถ้าดีคือมีการว่างงานแค่ 7%ครับแต่ว่านี่เป็นแบบเป็นโลกแบบ marketing based economy มากนะคือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ advertising อย่างมากโฆษณาได้ทุกจุดคือผมคิดว่ามันเหมาะสมกับเด็กมัธยมที่ปิดเทอมและต้องการที่จะหารายได้พิเศษแต่จะให้คนที่เรียนจบปริญญาตรีมาควงไอ้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถผลักคนเหล่านี้ไปสู่งานที่มัน value added หรือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้ได้งานเนี้ยมัน add value สำหรับคนที่ถ้าคนทำงานใน advertising agency จะชอบมากชอบมากใช่แต่มันก็คงให้เป็นค่าแรงขั้นต่ำแหละแต่ว่าถ้าคนจบปริญญาตรีทำอย่างนี้เนี่ยมันแสดงเห็นว่าอเมริกามีปัญหาเรื่องการสร้างงานให้กับประชากรมากขึ้นจริงๆครับก็นั่นก็คือ Wake Up Thailand นะครับในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ